ทะเลาะกับเมียเสียบรรยากาศเออเสียบรรยากาศใช่อย่าทะเลาะกับเมียเด็ดขาดอย่าทำเคยทำไปแล้วก็ถึงมันต้องให้ก็ขอโหสิไปนะครับไม่ตายขอโทษคนไม่เคยตายแต่ของก็ไม่เคยขอโทษเมียเหมือนกันนะถ้าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ดำเนาะเพราะผมคิดว่าผมไม่ใช่ทำความผิดเถียงกันทะเลาะกันสังเกตขอเฟิร์มจะเบาไม่มีอะไรแล้วครับผมใช้พนักงานจัดผมเข้าใจเรื่องพนักงานทั้งหมดนะครับพนักงานจัดกับพนักงานจนคือพนักงานที่คงที่ผู้รับจะได้เองเพื่อเลยโทษครับยังโทษครับหลังเอวขอเสื้ออ่อนหมดทีนี้วันนี้ง่วงหายง่วงทันทีเลยพอดีมันทำงานหนักด้วยมันขายของมันยกของขายไม่หนักทำงานได้นั่งมันก็จะกล้ามลงกล้ามเนื้อมันก็จะหนักดีเสียกำลังทุกวันมันเป็นอะไรครับแต่ว่าอุ้มช้างนะแต่อุ้มจะแรกเกิดนะมันเป็นไม่ต้องพูดได้นะวันละสามเวลารับรองว่าอุ้มช้างทำได้ตลอด1ปีทำได้ด้วยช้างเกิดมา1ปีอุ้มได้ทุกวันเลยนี่คือความคุ้นชินแต่ตอนที่มันเล็กต้นวันละสามเวลาหรือห้าเวลาทำไหมรับรองในพวกนี้ก็เหมือนกันหนึ่งปีได้ตลอดเลยครับมันตรงที่ยิ่งทำงานยิ่งดีครับนะนะนะครับหรือว่าเป็นการขยับเนื้อขยับตัวคนหนึ่งบอกทำงานมากเราทำงานมากยิ่งดีครับเข้าใจไหมแต่ไม่ย่อท้อมทำงานทำงานมากไม่ตายไม่ทำเนี่ยตายเร็วโอ้ไหมคนไม่ทำงานนอนเตียงเดี๋ยวก็ตายหรอกได้ยังจะไปเองไปเองไม่ได้เพราะผมมีพลังเป็นผู้รับทำใจทำกายให้เป็นผู้รับเอาไว้แล้วเติมเต็มครับแต่แล้วหัวก็จะเบาโปร่งคิดลูกสาวไม่ย้ายได้ไปแล้วตั้ง 90% เนี่ยนะโทษครับเอิบจบแล้วครับผมขยับเองเลยเรียบรวมบนผลเลยความดันสูงต่อไปผมพูดมันครับให้คนหนึ่งเขาพูดกันต้อเนื้อมันเป็นดูพังมันจะเป็นอะไรมองเห็นชัดไหมคำถามเจ็บปวดแสบเครื่องมันเจ็บปวดแสบเครื่องมันไม่เจ็บแต่ว่ามันมีอะไรเหมือนแต่เจ็บปวดแสบเครื่องเข้าใจความหมายภาษาไหมครับเข้าใจครับตรงไหนเจ็บปวดแสบเครื่องมันไม่เป็นแต่ว่าที่เป็นอยู่นี่คือมันเหมือนไขมันไปบังครับบังตาดำเวลามองแล้วมันจะเหมือนกับมันเนี่ยผมก็เลยว่าตอนแรกมันจะไม่ไหมมีข้างตรงนี้นิดเดียวเครื่องไหมไม่ฮะมองชัดนะผมต้องใส่แว่นถึงจะชัดเพราะสายตามันสั้นไปก็มันเพิ่งจะใส่ไม่มันคืออาการครั้งแรกที่เป็นเนี่ยผมไม่รู้ตัวผมสายตาสั้นอย่าสนใจตรงนั้นเราพูดถึงปัจจุบันครับขณะนั้นมองไปพอใจไหมไม่ต้องใส่แว่นพอใจไหมมองไม่เห็นต้องใส่แว่นแต่ถ้ามองใกล้อย่างนี้เห็นหน้าผมหมดนะเห็นใจผมไม่ปากผมไหมเห็นครับแต่ถ้ามองไกลอย่างนั้นแต่เดี๋ยวเพิ่งไปตามพยายามตามครับผมมีคำถามเขาตั้งสุดครับนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ถามต้องปิดตาข้างขวาสิตาข้างซ้ายดูหน่อยปิดตาข้างขวาข้างขวาเลยมือปิดเห็นผมไหมนั่นเห็นครับดูคำว่าเห็นนะเห็นครับเห็นฟังเห็นชัดเท่าใดคุณต้องรู้เองเดี๋ยวเพิ่งพูดไม่ต้องพูดเลยเห็นชัดเท่าใดต้องรู้เองโอเคผมจะช่วยแล้วตอนนี้โอเคนะกระพริบตาสิเครื่องไหม
ก่อนลูกตาซ้ายขวาไหมชัดเต็มร้อยไหมไปเต็มร้อยไหมมันก็จะมีอะไรโมโมตรงนี้ไม่เต็มใช่ไหมมันก็เหลือบตาซ้ายขวาเต็มไหมมันจะมีอะไรบางตรงนี้แปลว่าไม่เต็มนะคอยดูนะมันจะดีขึ้นไหมที่ว่าของบกพร่องเดี๋ยวนี้นะสองมือเปล่าจะช่วยได้ต่อไปนี้ไม่เกินสองนาทีแน่นอนและจะกลับมาถามว่าเหมือนเดิมไหมหรือว่าดีกว่าเดิมครับใช้คำว่าดีกว่าเดิมเราไม่ใช้คำว่าหายครับโอเคนะครับปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เออแค่นี้ดูสิว่าผมจะช่วยคุณได้ไหมให้มันชัดโทษครับนะผมช่วยไหนหนุนไม่ได้เกี่ยวตาเลยเห็นไหม จะบอกไม่ทราบไปเอ๊ะได้เลยครับจับบาลานซ์ก่อนบาลานซ์สองข้างมันเท่ากันถามว่าเป็นจังได้ตาสว่างขึ้นแล้วหนึ่งสว่างขึ้นสองมันก็เป็นเท่าของจะน้อยลงไปที่มัวบางตาดำน่าจะก็หรือว่าดีขึ้นดีเห็นไหมดีขึ้นหมดไหมตั้งแต่ทั้งตัวเลยทั้งมึนงงหายมึนงงแล้วก็งงนี่นอกจากว่าไปทานอาหารอย่าพูดอีกไม่เอามันไม่จบครับครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันไม่จบไงมันไปต่อไม่ได้ครับตอนนี้ดีขึ้นครับเออกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ได้ครับได้ไม่จบนะครับครับเออดีขึ้นครับเออไปทานอาหารไปหน่อยงั้นอย่าไปคิดมันดีกว่าไหมทั้งนั้นไงมีข้อแม้เยอะเหลือเกินเนี่ยครับมันกินมันทุกอย่างไปขวางหน้าครับที่เคยกินที่เคยผ่านมาไปกินอีกครับเออเดี๋ยวไปกลัวมันเรื่องกินครับเออไม่มีครับว่าแต่มาถึงเข้าใจอย่างเดียวแล้วก็เอาตัวมาวัดเลยครับที่มันผ่านมาลบทิ้งไปหมดใส่กระสอบเผาไปเลยครับได้ครับความคิดโอเคไหมครับมันเดินต่อไม่ได้ครับจะลงดีขึ้นไหมทั้งหมดดีขึ้นครับดีทั้งหมดนะครับอย่าแต่นะครับอ้าวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้70%70แค่นี้ให้ใครมาโกงมีหรือการแพทย์สมัยนี้ไม่มีขึ้นอยู่กับคนไข้คนป่วยที่มันผ่านมาขึ้นอยู่กับเขาหมดครับตัวหนังสือเราอ่านไม่ออกของเราคือความรู้สึกนี่คือการแพทย์อนาคตเห็นผลในเดี๋ยวนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นการแพทย์ทางออกชัดเจนด้วยในอนาคตถนนสายนี่เป็นทางออกครับที่ผ่านมาตันหรือยังไม่รู้นะคนนี้ไม่ตันก็ไปต่อเนาะนั่นคือเขานี่คือเรานะวะครับแยกให้ได้เขาคือเขาเราคนเราผมเน้นมากครับผมโอเคนะครับเอาจบข่าวเลยโอเคนะ